รัฐบาลเชิญเป็นคณะทํางานปฏิรูปด้านต่างๆมาร่วมประชุมเป็นนัดแรกนะครับโดยวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมาการปฏิรูปด้านสังคมและเศรษฐกิจถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยพัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกันกับการประชุมคณะทํางานด้านต่างๆโดยวันนี้คณะทํางานได้นัดประชุม คณะทำงานด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีการนำผลการศึกษาของคณะทำงานต่างๆมาพิจารณาหาข้อสรุปเช่นรายงานฉบับสมบูรณ์ของคอ,อปออปรายงานการวิจัยด้านการปรองดองแห่งชาติสถาบันพระปกเกล้าโดยประเด็นสำคัญคือการจัดการทรัพยากรโดยมีนายบรรหารศิลปะอาชานายพงเทพเทพการนานายพิชัยรัตกุลนายเวรพงษ์รามางคุลและนายสุวัสด์ลิปตาพันลบเข้าร่วมประชุมด้วย ในบรรหารเริ่มต้นด้วยการบอกถึงความคืบหน้าในการเชิญบุคคลสําคัญเข้าร่วมเวทีปฏิรูปโดยมีเพียงนายแพทย์ประเวศวสีเท่านั้นที่ยินดีเข้าร่วมปฏิรูปในรอบต่อไปหากสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการปฏิรูปสามารถเกิดขึ้นจริงได้จากนั้นนายทงทองจันทรังสุเลขานุการได้สรุปผลเป้าหมายการปฏิรูปทั้ง7ข้อประกอบด้วยประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจน และข้อกฎหมายกลไกการดำเนินงานที่โปรง่งใสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนความไว้วางใจการให้อภัยซึ่งกันและกันการยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้องเป็นหลักโดยจะมีการนำผลการศึกษาของคณะกรรมการทั้ง3ชุดต่างๆมาพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน